สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่10สิงหาคม2564เนี่ยนะครับเวลา 15:00 นที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญก็คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ออกบัลลังก์นั่งอ่านคำวินิจฉัยคู่กรณีฟังภายหลังนัดประชุมเพื่อแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือลงมติกรณีรับคำร้องที่นายณัฐพรโตประยูรขอให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ว่าการกระทำของนายอานนท์นำพานายพานุพงษ์จากนอกหรือไม้และนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือรุ้งชุมนุมปราศัยเมื่อวันที่10สิงหาคม2563จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเพื่อเสนอข้อเรียกร้องเป็นการใช้สิทธิหรือว่าเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค1หรือไม่ทั้งนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงส่วนใหญ่เห็นว่าข้อเรียกร้อง10ข้อและการอภิปรายในวันนั้นเข้าข่ายการใช้สิทธิเสรีภาพในการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49และสั่งให้ผู้ถูกร้องทั้ง3แล้วก็กลุ่มองค์กรเครือข่ายเลิกการกระทำต่อไปด้วยนะฮะนั่นหมายความว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับตามคำร้องของคุณณัฐพรโตประยูรนั้นเนี่ยก็ศาลวินิจฉัยเรียบร้อยนะครับว่าการกระทำของทางด้านรุ้งปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลนายอานนท์นำพาแล้วก็ไม้พานุพงษ์จากนอกนั้นเข้าข่ายการล้มล้างการปกครองนะครับศาลก็สั่งให้หยุดซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะมีการอ่านคำวินิจฉัยนั้นคุณณัฐพรโตประยูรให้สัมภาษณ์ชัดเจนนะครับว่ารู้สึกมั่นใจมากว่าคดีนี้เนี่ยศาลจะตัดสินออกมาในลักษณะแบบนี้เพราะอะไรด้วยข้อมูลพยานหลักฐานซึ่งโดยเฉพาะข้อมูลเนี่ยนะครับคุณณัฐพรก็บอกว่าตัวเองนั้นมีข้อมูลที่เป็นข้อมูลได้มาจากตำรวจสันติบาลแล้วประทับตราว่าลับมากว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเคลื่อนไหวภายใต้การรับเงินจากต่างชาตินั้นเข้ามาดำเนินการในการที่จะปฏิรูปหรือว่าล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจน่าติดตามต้องดูครับว่าความเคลื่อนไหวหลังจากนี้เนี่ยหลังจากที่ศาลมีคำวินิจฉัยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแบบนี้คนเหล่านี้เนี่ยยังคงจะเคลื่อนไหวในลักษณะแบบนี้อีกหรือไม่เพราะศาลนั้นเนี่ยครับได้เรียกว่าพิจารณาเรียบร้อยนะครับวินิจฉัยเรียบร้อยว่านี่เข้าข่ายเรื่องของการล้มล้างแล้วนะครับดังนั้นหลังจากนี้ดูต่อครับว่ากลุ่มคนเหล่านี้รวมถึงผู้ที่สนับสนุนอยู่เบื้องหลังพรรคการเมืองเนี่ยครับที่เคลื่อนไหวเรื่องเราเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะดำเนินการอย่างไรต่อไปครับ